ำชุมชนท้องถิ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดสกัดแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองได้14คนค่ะช่วงสถานการณ์ผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอดเริ่มลดลงแต่นอกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งชายแดนซึ่งติดกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้ทางนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักนายอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดร่วมกับผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นโดยนายสุพจน์กาใจกำนันตำบลพวอพร้อมด้วยสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 6 9และชุดชรบหมู่ที่6 9สนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพวอไปปฏิบัติภารกิจในการเฝ้าระวังจับกุมแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเดินเท้าเส้นทางธรรมชาติผ่านตำบลพวอผลการปฏิบัติหน้าที่สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวลักลอบเดินเท้าเข้าเมืองได้14รายจึงได้นำตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพวอดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป